แล้วเดี๋ยวแป๊บมาแล้วครับได้ตามไปคุณตาม
มีอะไรจะให้ประกาศก็บอกกันด้านบนเลยนะครับหรือควอเตอร์ที่3นักระหว่างทีมหัวหินนะครับหัวหินอาวุโสทีมหัวหินอาวุโสนะครับกับทีมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับอายุ60ขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่การเล่นนะครับแต่การดูจากการเล่นแล้วเดาอายุไม่ถูกเลยครับโอ้โหสุโขทัยขึ้นมาทั้งปีขวานะครับโอ้โหสุโขทัยขึ้นมาทั้งปีขวาส่งให้เบอร์16ครับ16เข้ามาในแดงของผู้เล่นหัวหินนะครับถึงฮะได้ครับได้ครับยืนเตือนเตือนไปพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กไปพี่เล็กถึงไหมถึงครับถึงครับแป๊บแป๊บเดินเดินอีกเดินเดินแล้วเดินมาแล้วใจดิช่วยกันทำมาหากินครับ
แล้วขึ้นมาได้ยังเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนดีกว่าที่มีสตาร์ทลงได้แต่ผมน่ะสไลเดอร์เลยนะครับให้ผมทำอะไรฮะผมสำนักครับสำนักสั่งครับให้ผมประกอบเจ้าถิ่นเลยพิธีกรเจ้าถิ่นต้องเจอสมเกียรติก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครึ่งนี้ผมต้องลงไปเล่นละอ๋อครับพี่ส่งไม้ต่อเลยพี่ส่งไม้ต่อเลยคือจะเรียนอย่างนี้เนื่องจากวันนี้นายกสมาคมมาคุณเทพประธานเชิญครับเป็นเกียรติมาเองเลยนะครับนะครับเพราะนั้นผมคงจะเชิญท่านกล่าวอะไรในฐานะนายกสมาคมครับผมจะไม่ดีครับด้วยความดีคงจะไม่ได้ถึงกับว่าจะมาช่วยบรรยายบอลนะครับเพราะท่านเป็นอดีตนักบรรยายบอลระดับชาตินานมามากแล้วนะครับขอเสียงนะครับขอเสียงต้อนรับนะครับคุณเทพกันสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยครับขอบคุณมากครับคุณสมเกียรติไปเล่นตะก้อมั้ยคุณตัวชงเลยนะฮะโอ้โหตัวชงระดับมากบังชงเข้มหน้าดูเลยต้องบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับปี1975เนี่ยผมเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เมื่อผมเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่เยอรมันบรรยากาศแบบนี้เลยครับสนามนั้นชื่อไอเฮียนะไม่ใช่อาม่าอะไรนะผู้กองผู้กองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองเฉลิมลูกสาวเอามาช่วยยกช่วยยกท่านผู้กองเฉลิมอยู่วันนี้ผมมีดาราดังๆมามากมายคุกเคยผมนี่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา1โอ้โหจังหวัดกาญจนบุรีส่งเข้าประกวดดีแล้วไม่ลงเป็นคนที่รู้เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยกับโพลีนิดเดียวโอ้โหน้องอังไปไหนอังสวารินนั่งอยู่ตรงกลางร่มอยู่จะลื่นไหมเนี่ยลื่นถ้าผมไปผมก็สไลเดอร์ลงไงรู้จักน้องโพ่ไหมพงเดชถ้าพูดที่นี่ไม่มีใครรู้จักแต่ไปพูดที่สนามหลวงมาก่อนนี้แชมป์สนามหลวง3ปีซ้อนนี่ครับแล้วก็เล่นราชตรีนามัยแชมป์ถ้วยต่างๆมากมายนะครับเอาละครับลูกที่3ลูกที่3ไม่ได้โอ้โหเบอร์6เบอร์6ระวังโอ้โหนายกอบต.บางพูดแต่ต้องใช้คำว่าอดีตเพราะว่าตอนนี้ท่านเหนื่อยเบื่อการเมืองแล้วเป็นมา16ปีแล้วตอนนี้ขอเล่นกับน้องอ้อยอย่างเดียวพอแล้วขอเล่นกับน้องอ้อยอย่างเดียวเลยโอ้เล่นการเมืองชาวบ้านเยอะโอ้ไม่ทันน้องอ้อยสบายกว่าจะเล่นบทไหนท่าไหนได้หมดทำหรือเปล่าทั้งการบ้านนะแล้วตอนนี้รัชนะเขมศิรินี่จากเมืองกาญนะครับจากราชบุรีเปล่าฮะหนีเพชรบุรีเลยนี่มองทับสุภัยสิทธิ์ครับจากปทุมคงคาและศูนย์หน้าผมเจ็บอยู่นะครับชัยยุทธครับชัยยุทธผิวบัวเบือนอ๋อไม่ใช่สุวิจักรุ่งวิไกรวงชัยยุทธมาอยู่ปีกซ้ายเข้าไปเอานะเขาแทงต้องหวนหลังแล้วถูกป่ะแล้วกูก็ไปรอไปยืนไล่ทุกลูกโอ้โหทีมของหัวหินเนี่ยผมเคยไปประทะมาแล้วนะในบ้านเขาสุดยอดมากกัปตันทีมท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศบาลของหัวหินเลยนะครับเอาละครับลูกนี้เจอนายกมองเจอพี่เจี๊ยบนี่ก็เทศบาลของสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครอะไรต่างนี่ครับชัยยุทธครับลังนกแท้ครับลังนกแท้ชัยยุทธนี่ไปแล้วครับเธอเกียรตินี่อดีตนักเตะจากสโมสรฐานอากาศตอนเอาไม่ใช่เอาอัคเลศครับโอ้โหขออภัยนะครับตอนนี้72แล้วครับสายตาแย่ไม่ขอยครับเอาไม่ขอยพอเหรอคือไม่ขอยล่ะไม่ถึงดิไม่ทันดิไม่ของขอยผมก็ไม่รู้ไอ้นะผมแม่ผมก็ไม่รู้จะรับมุกไม่ทันผมนี่ได้แชมป์ทะลึ่ง3ปีซ้อนแม่แชมป์ทะลึ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่บล็อกด้วย
อาละครับเจี๊ยบธนูเจี๊ยบจ่ายออกไปที่อัครเลศยังไงครับอัครเลศไม่เคยกลัวใครครับในสนามนอกจากเมียตัวเองโอ้โหขนาดพูดถึงเมียตกใจจ่ายมั่วเลยอ่ะโอ้โหหัวหินนี่เราเคยไปจัดฟุตบอลอาวุโสจริงแชมป์โลกก็ประสบความสำเร็จมากครับชาวหัวหินให้การต้อนรับดีมากคนหัวหินนี่เล่นฟุตบอลกันครึ่งจังหวัดอีกครึ่งหนึ่งหาปลาไปครับแล้วเจอสถาพรเจ็บเลยครับโอ้ชุดนี้นี่เป็นชุดที่จะส่งไปหาปลาอย่างดีนะผมนึกว่าหาข้าวโพดนี่ครับไปแล้วมาสุวิจักรุ่งวิไกรวงศ์นี่ก็จากเพชรบุรีสงขลาประกวดเสียเล็กเมืองเพชรครับเล่นบอล3วันอยู่โรงพยาบาล4วันของเพชรบุรีเนี่ยทำไมได้เล่นบอลก็หักข้าวโพดครับใช่ไหมนี่หม่อมครับสุภัยสิทธิ์โยนเข้ามาโอ้โหไอ้ตัวลงรับค่าตัวที่ไหนฮะมีค่าตัวไหมนั่งเลยนั่งสิขนาดผมภาคนี่ไลแมนยังต้องหนีเข้าไงอ่ะไปดูแล้วกันไลแมนจะเครื่องเครื่องไหมครับปลายเส้นแกคนเมืองเพชรนี่น่ารักมากน่ารักทุกคนนะครับคนเมืองเพชรไลแมนยังต้องหนีคนดูโอ้โหดีกับเพชรบุรีครับเพชรบุรีใส่มิชโน่เลยเหรอตัวท็อปเลยนะครับขอนหัวยังมาเจี๊ยบธนูนี่เดี๋ยวจะส่งไปเล่นที่ราชมังคลที่27อัครเลศไปแล้วชัยยุทธโอ้โหอัครเลศทานครับเมื่อก่อนส่งแม่นกันนี่ครับตอนชัยยุทธไม่ปลดเกษียณพอไม่ได้เป็นตำรวจส่งอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาละโอ้โหจังหวะเดียวก็สุดยอดครับหัวหินมีสนามฟุตบอลสวยๆเยอะนะครับสนามที่ทรูเอเรียนานี่ก็สุดยอดฝรั่งชื่นชมมากลูกๆฝรั่งไปวิ่งเล่นกันด้วยความไม่อายใครชัยยุทธมาที่อัครเลศประพันธ์วรคุณนี่เป็นโค้ชของทีมอาวุโสครับอาวุโสทีมชาติชัยยุทธนี่เป็นศูนย์หน้าขาประจำสุภสิทธิ์วีนี้เพิ่งเข้ามาติดนี่ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์เกรียงไกรทำงานบริษัทญี่ปุ่นหมดแล้วครับสุภสิทธิ์ทับก็หมดทับหมดแล้วพี่เปี๊ยกดีกว่าเปี๊ยกมาพี่เปี๊ยกดีกว่าทับไม่ไหวแล้วหมดก็อย่าฝืนไปนะครับเล็กเพชรไทยชัยยุทธหลบนิดเดียวเล็กเพชรยิงไหมยิงนะครับโอ้ยเขาบอกไม่ได้กินกูหรอกถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็มีสิทธิ์นะครับรางวัลใกล้เคียงครับว่าแล้วพยาบาลอยู่ไหมครับสุภัยสิทธิ์ต้องการด่วนมีตะไคร้ครับตะไคร้มาเตรียมไว้แล้วครับตะไคร้ไว้ผูกขาเอาละครับโอกาสทองครับรัชนะซ้อมลูกนี้วันละ50ลูกเข้า45ลูกเข้าเองนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาลูกนี้ครับดูครับธีรธรซองหรือเปล่านี่เลยใช่เลยครับใช่เลยครับโอ้โหทำไมด่านละไปมึงเอ้ยอีกทีหนึ่งโอกาสมีเอาละครับสนุกแล้วครับแต่ต้องยอมรับว่าหัวหินแข็งมากครับแข็งแรงมากนะครับดูดิครับโอ้โหอีซ้ายโดนครับเจี๊ยบครับหมายแล้วครับเจี๊ยบไปพี่เธอเกียรติไพ่ให้ชัยยุทธชัยยุทธไงโอ้โหล้ำนิดเดียวครับแหมน้อยเดียวระวังหมดก่อนนะครับทีมอาวุโสเพชรบุรีมองวอมเยอะซื้ออุดมศักดิ์ไป1ตัว
อาจารย์หมีอาจารย์ก็ได้ลงไปเล่นด้วยครับ2ทีมครับโอ้โหสวยมากสวยครับสวยมากลูกนี้ไปครับไป44ตรงยังก็ถึงเด็กเลยโอ้โหดีล่ะเติมไหมเติมไหมไปเติมล็อกไปล็อกไปยิงเลยครับเออว่าไงครับ74ครับผู้สาประตู74คอร์เนอร์นะครับโอ้74 74ครับงวดนี้ได้เลยประตูออกขึ้นเช้าลง74แต่เป็นคนที่อาจารย์ไม่เคยว่าการบ้านทำตลอดการบ้านทำตลอดโอ้โหเฟือครับลูกนี้โอ้โหโอ้เขาเล่นกันใช้ได้เลยครับดูบอลอย่างนี้สวยงามครับสวยงามสวยงามครับขอบคุณอาม่ามากนะครับสนามอาม่านุ่มคนแก่นี่เล่นสนามหญ้านุ่มๆแบบนี้เข่าเขาไม่อันตรายครับเข่าไม่อันตรายแต่กินแรงหน่อยนึงพี่ประพันธ์มาบอกผมว่ารถตัดหญ้าเสียแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมประสานกับอาม่าบอกไม่ต้องตัดหญ้าเพราะว่าจะได้นุ่มเท้าไม่ต้องเจ็บเท้าไม่ต้องอ๋อเซฟนะเซฟ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 โอ้โหโอ้ดูลีลาแต่ละคนขอโทษครับงานการทำกันไหมครับหัวหินโอ้เล่นบอลกันอย่างเดียวไหมเล่นอย่างเดียวไหมอย่างเดียวไหมชายุทธว่าไงไปมือเพชรมือเพชรได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้คนมากระซิบผมแต่ผมไม่กล้าพูดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกตะเกียดให้ไปที่ยิงแล้วครับยิงแล้วครับโอ้โหประตูเปลี่ยนประตูครับประตูเจ็บครับหัวหินประตูเจ็บครับหัวหินประตูเจ็บโอ้รับดีแล้วดูลีลาเขาครับหลอกแล้วออกมานี่เลยนี่ลงซ้ายก้อยโอ้โหหลอกนิดนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปในวิ่งเข้าไปในหาทุ่งดูนะครับปังไม่ได้คืนหลังโอ้โหเก่งใครรู้ทางมากันอยู่ลพบุรีฮะรอเก่งรอเหมือนลิงเอ้ยไม่ใช่เลยใครอยากดูฟอร์มทีมเสื้อเหลืองมาหมดแล้วครับเอาละครับป้องไงครับไม่มีใครแล้วไปก่อนมาเลยยุดเต้าเต้าโอ้โหบอลกินบอลโอ้โหเป็นที่โอ้ยจ้าถ้าเป็นตำรวจนี่เขาไม่เตะนะคุณชุมพลอยู่ไหมครับชุมพลคุณชุมพลจุนสายอยู่ไหมครับพี่ชายโดนเตะครับสวัสดีโอ้ตัวจับออกซะแล้วนะครับสบายแล้วทีมเอสเบย์บังไว้ก่อนบังไว้ก่อนออกไปขวาให้ตะเกียดตะเกียดมองอยู่ตะเกียดนั่นก็72แล้วนะครับ72นี่เพิ่งจะขึ้น60ครับคนนี้นี่มา58พ่อผ่านเหรียญดื้อเลยครับใช่ไหมพ่อผ่านเหรียญดื้อซ้ายบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างเฮ้ยไอ้นี่พี่กินกับน้ำพริกก่อนบางบางไอ้ต้นใบตะเกียบเล็กจ่ายสวยครับเ
โอ้โหอุ้ยของเบียบก่อนคืนเลยโอ้โหเบียบไปที่เพียงไกลเพียงไกลให้อัครเดชอัครเดชให้รัชนะรัชนะว่าไงออกไปที่อัครเดชอัครเดชไปอัครเดชให้รัชนะล็อกไว้ให้มาอีกทีนึงชยุทธโอ้โหเล่นกันแหมสวยครับสวยดูแล้วเพลินฮะเลื่อนเหมือนวันแมนยูแพ้เลยดูแล้วเพลินครับเพลินไหมดูแล้วเพลินครับเขามาฝากไว้นะแมนยูทำให้ผมเป็นคนหลายใจเชียร์แมนยูอยู่พอมันแพ้ผมเชียร์ทีมตรงข้ามผมเป็นคนที่เกิดมาไม่เสียใจต้องมีความสุขแฟนลิเวอร์พูลมีไหมครับขอเสียงหน่อยครับโอ้บานเลยมองลิเวอร์พูลบานเลย